คุณแซมตั้งแต่ตอนที่เราบอกชอบน้องพอใจไปอ่ะเขาบอกชอบกลับเรายังเจ๊จัดการให้ได้นะถ้าเจ๊ทำสำเร็จเท่าไหร่ผมก็ให้ครับโอเคเดี๋ยวคุณแซนกำถุงเลือดไว้นะพอไอ้จวบแทงคุณแซนก็เอามือกุมท้องแล้วก็บีบถุงเลือดให้แตกเลือดมันก็จะไหลไปตามง่ามนิ้วคุณแซนเหมือนคุณแซนโดนแทงจริงๆแล้วไส้เนี่ยจะให้ไหลออกทางไหนแกเก็บไว้ทางตือหัวเถอะก็เมื่อวานแกเป็นคนบอกแผนเองบอกแกจะแทงคุณแซนให้ไส้ไหลไงฉันก็พูดให้มันน่ากลัวไหมถ้าแกจะให้ไส้คุณแซนไหลไม่ต้องคว้านท้องก็เลยเหรอคืองี้นะคุณแซนแผนคือไอ้จวบวิ่งราวกระเป๋าน้องพอใจคุณแซนมาช่วยแล้วคุณแซนถูกไอ้จวบแทงโอเคเดี๋ยวอีเจแล้วแกแน่ใจได้ยังไงว่าวันนี้น้องพอใจเขาจะสะพายกระเป๋ามาถ้าไม่ได้เอากระเป๋ามาแกก็วิ่งราวโทรศัพท์มือถือไงโอเคแล้วเจมินแน่ใจได้ไงครับว่าคุณพอใจจะถือโทรศัพท์มือถือมาเออมึงก่อนไปฮัลโหลน้องพอใจเดี๋ยวพอน้องพอใจจะลงมาที่มินิมาร์ทอ่ะฝากเอากระเป๋าใบสีน้ำตาลที่มีโซ่สีทองลงมาด้วยได้ไหมอ่ะเจ๊อยากขอยืมถ่ายรูปหน่อยขอบคุณค่ะเจมินิฉลาดนะครับอยากมีลูกฉลาดปะล่ะเดี๋ยวจวบตอบให้ไม่มึงไปร้องไงเลยจวบครับผมคุณแซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักกันเหมือนกับเมื่อวานไม่ได้เจอกันงั้นแหละไม่ให้ทักว่าสวัสดีค่ะคุณแซนจะมีให้พอใจทักว่าอะไรเอ้ยไอ้แซนสวัสดีเว้ยงี้เหรอคะก็ดีนะครับดูสนิทดีอาเจมินกระเป๋าใบนี้ใช่ปะใช่สิ่งที่ผมอยากได้ยินมากที่สุดก็คือคำบอกชอบของคุณพอใจครับครับคุณแซนลากมาเลยค่ะลากมาตรงนี้เลยพี่ไหลเฮ้ยเขาโดนอะไรมาคะเมื่อกี้ทิพย์ได้ยินเจมิตะโกนว่าคุณแซนถูกแทงคุณแซนถูกแทงทิพย์ก็เห็นผู้ชายคนนี้วิ่งหนีถือมีดไปค่ะทิพย์ก็เลยเอาส้มโอที่ซื้อมาเนี่ยฟาดเข้าเป้าไปเลยค่ะเขาก็เลยสลบอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสวยแล้วอีเจ ไปจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ